ท่านอ้นยิ้มนะครับได้ทานผัดไทยแล้วเผยกำหนดเดินทางกลับอเมริกาพร้อมท่านอ่องเมื่อวันที่13สิงหาคมหลังจากที่ท่านอ้นเลื่อนกำหนดการบินกลับสหรัฐอเมริกานะครับเนื่องจากท่านอ่องน้องชายของท่านอ้นได้กลับมายังประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะล่าสุดท่านอ้นโพสต์รูปนั่งทานผัดไทยนะครับที่เคยบอกว่าอยากทานชาวเน็ตคอมเมนต์แสดงความยินดีและมีการเผยกำหนดการบินกลับอเมริกาของท่านอ้นและท่านอ่องโดยกำหนดวันชัดเจนนะฮะโดยเมื่อช่วงค่ำวันที่13สิงหาคมท่านอ้นวัชเรศรได้โพสต์รูปภาพผ่านทาง Facebook วัชเรศรวิวัชรวงศ์ขณะนั่งรับประทานผัดไทยอาหารจานโปรดที่เคยโพสต์ว่าอยากรับประทานไปก่อนหน้านี้โดยโพสต์นี้นะครับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากแสดงความยินดีนะฮะที่ท่านอ้นได้รับประทานอาหารอย่างที่อยากทานแล้วนะครับทั้งนี้มีการเผยกำหนดการบินกลับอเมริกานะครับของท่านอ้นและท่านอ่องโดยมีรายงานว่าในวันที่14สิงหาคม2566นะครับท่านอ้นวัชเรศรและท่านอ่องนายแพทย์จากกรีวัฒน์มีกำหนดการเดินทางกลับอเมริกาโดยทั้งสองท่านจะเดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา5 ทุ่มนะครับเพื่อออกเดินทางไปยังเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลา 2:50 โดยประมาณนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News และขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ